ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเรื่องนารทัตดาบทการจริงเรื่องนี้เข้าไปคาบอยู่กับเรื่องจันทกุมารหนึ่งหน้าเพราะว่าเตรียมตัวไม่ทันจะอธิบายมากเกินไปก็กลัวว่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายฟังจะเบื่อจะได้เรื่องราวน้อยจะนี้จึงได้พูดลัดตามท้องเรื่องเป็นอันว่าเรื่องนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรารภพระองค์เองว่าสมัยหนึ่งพระองค์เป็นดาบสมีนามว่านารทะที่รู้ได้อย่างนี้ก็เพราะอำนาจปุพเพนิวาสานุสติญาณบรรดาญาติโยมทั้งหลายโปรดอย่าลืมนะเวลานี้มีคนมาถามบ่อยๆว่ามีคนพูดกันว่าการระลึกชาติไม่มีเทวดาไม่มีและคนที่สามารถจะระลึกชาติได้ก็ดีไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ก็ดีเป็นอุปาทานบ้างเป็นอุปกิเลสบ้างโยมเชื่อเขาก็เชิญเชื่อถ้าไม่เชื่อเขาจะลองปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคทรงสั่งสอนไว้ก็จะดีแต่การถ้าจะมองดูอะไรสมมติว่าเขาบอกว่าเกลือเค็มแต่เราไปลองชิมดูจะรู้ว่ารสเค็มมันเป็นยังไงดีไม่ดีไปเห็นน้ำตาลใส่กรวดซึ่งมีสภาพคล้ายเกลือเราก็จะคิดว่าน้ำตาลใส่กรวดเค็มไปซะด้วยก็เหมือนกับคนที่เก่งตำราแต่ก็ไม่ได้เก่งการปฏิบัติรวมความว่าฟังแต่เขาว่าอย่างเดียวก็วิจารณ์ไปอย่างนั้นวิจารณ์ไปอย่างนี้มันจะตรงความจริงได้ยังไงถ้าเก่งจริงๆก็ต้องพิสูจน์ก็ด้วยการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีน้ำใจจริงอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตมารทำยังไงต้องทำอย่างนั้นใช้กำลังใจตั้งแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรอยู่ในพระราชนิเวศแล้ววันจะออกบวชวันนั้นปรากฏว่าพันนางพิมพากำลังคลอดพระราชโอรสมีพระนามวราหุลลูกเกิดขึ้นมาไม่ถึงวันองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงตัดสินพระทัยว่าปุตตังคีเวห่วงลูกผูกคอเกิดขึ้นแล้วแต่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ตัดสินพระทัยว่าถ้าเราจะหลงไหลใฝ่ฝันอยู่กับลูกกับเมียกับสมบัติด้วยความเป็นใหญ่ในความเป็นจักรพรรดิการที่จะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขกันบรรดาปวงชนทั้งหลายให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์คือพระนิพพานย่อมเป็นไปไม่ได้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาจึงได้ทรงละความรักทั้งหมดตัดสินพระทัยออกบวชก็น่ะออกบวชก็เอาจริงทุกอย่างพิสูจน์ทุกอย่างและในที่สุดก็ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นท่านผู้ใดที่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเรื่องราวสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปพรหมได้หรือว่าใครเห็นว่านิพพานศูนย์เชิญปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคปฏิบัติมาและความรู้นี้ก็ยังมีอยู่ครบทำให้จบเมื่อเรียนจบแล้วก็ทำให้จบทุกอย่างทั้งสิ่งทั้งหมดจะไม่มีอะไรสงสัยจะไม่นั่งจะไม่ต้องมาด่ามาว่าชาวบ้านเขาว่าโง่เง่าเต่าตุนถ้าสายที่เขามีทุนดีกว่าทำไมจึงไปว่าเขา
พยายามพิจารณาตัวเราชำระใจชำระจิตของตัวเราให้สะอาดดีกว่านี่ที่พูดกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอย่างนี้ไม่ใช่ประณามญาติโยมพุทธบริษัทแต่ว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาปรารภบ่อยๆว่านับถือเทวดาเขาว่าโง่เทวดามีจริงเขาก็โง่ว่าโง่นี่ประการหนึ่งคนไปนรกสวรรค์ได้ก็หาว่าเป็นอุปาทานบ้างเป็นโอภาสบ้างความจริงว่าถือว่าเป็นอุปาทานก็ผิดยิ่งพูดว่ายิ่งเป็นโอภาสก็แสดงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่รู้อะไรเลยรวมความว่าไม่มีความรู้แม้แต่กอไก่ขอไข่ทำไมหนอที่ได้เป็นอย่างนี้เวลานี้เด็กๆเล็กๆถึงคนแก่เขาทำกันได้แต่ทำไมผู้ทรงคุณธรรมมีความรู้จึงได้พูดอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระชินสีห์ที่อุตส่าห์บำเพ็ญบารมีมาถึงเสียสงไขแสงกับเพื่อเย็บเรื่องหรือขนสัตว์แต่ว่าคนที่เขาประกาศตนไปเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคกลับมาย่ำยีพระพุทธศาสนาสี่อย่างนี้น่าสลดใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคุยกันไปดีกว่าคุยกันไปนะที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ว่าใครเขานะปรารภกับบรรดาญาติโยมผู้มีกำลังใจเป็นกุศลแต่คนดีๆอยู่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนี่หายากเพราะว่าถ้าทุกท่านประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถใครเขาจะเลวก็ช่างเขาในโยมนะใครเขาจะดีก็ช่างเขาเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่าเชื่อและอย่าเชื่อเฉยๆทดลองพิสูจน์เวลานี้มีผู้พิสูจน์พระศาสนาที่รู้ปริมาณจริงๆหลายหมื่นแล้วที่เขามั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสามารถจะรู้สามารถจะเห็นอย่างที่ท่านผู้มืดคือกันดาหาพราหมณ์ที่ทำอย่างนั้นท่านกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรดีเสียเลยนะยกไว้คุยกันเรื่องนาฏทะต่อไป เป็นอันว่าเรื่องราวของนาฏทะดาบทมีดังนี้มีพระชาพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าอังคติราชครองราชสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครยอมบอกพิษอดีตสอนทรงตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมแม้ตรงกันข้ามกับองค์ราชาองค์ก่อนนะพระเจ้าเอกราชมีพระราชินดาองค์หนึ่งมีพระนามว่าจารุราชกุมารีแล้วมีพระรูปโฉมชวนชมอย่างยิ่งคือเป็นคนสวยส่วนพระมเหสีอื่นๆไม่มีพระราชโอรสนะถ้าก็ไม่มีพระราชธิดาเลยมีลูกคนเดียวก็สบายพระราชธิดาจึงเป็นที่โปรดปรานของพระชนกคือพระราชบิดาอย่างที่สุดถึงกับพระราชทานเสื้อผ้าภัตราภรณ์และอภรณ์ต่างๆเครื่องประดับอย่างดีวิเศษให้แก่พระธิดาทุกๆวันพระเจ้าอังคติราชนั้นมีอำมาตย์ผู้ใหญ่อยู่สามนายคือ1วิชัยอำมาตย์2สุนามพระอำมาตย์3อาราตะอำมาตย์และอราตอำมาตย์อาราตะนะเขาอ่านอย่างนั้นนะคืนวันหนึ่งเวลาเดือนกลางเดือน12แหนพระจันทร์วันเพ็ญวันลอยกระทงเสียด้วยเป็นเทศกาลมหรสพดอกโกมุตบานสะพรั่งมหาชนพากันตกแต่งพระนครและภายในพระราชฐานทำซะสวยตะการตาหาที่เปรียบบ่ไม่ได้ว่าตามภาษาโบราณคือ ว่าได้สวยเป็นพิเศษเพราะเวลาเทศกาลปานประหนึ่งว่าพระนครนั้นเหมือนเทพพระนครเหมือนเมืองของเทวดา
ความจริงจะแต่งยังไงยังไงมันก็ไม่คล้ายไปทั่วไอ้เมืองมนุษย์ที่หาของพิเศษแล้วมาแต่งยังไงก็ตามจะไปเหมือนกับวิมานของเทวดาชั้นภูมิเทวดาก็ไม่ได้ของเขาอย่างเลวดีกว่าของเรามากเอาไว้เชื่อก็พิสูจน์กันพระญาติอังคดีราชเสด็จประทับพระสำราญอิริยาบถในปราสาทใหญ่ริมสีหบัญชรมีหมู่อำมาตย์แวดล้อมพร้อมเพรียงทอดพระเนตรดูดวงจันทร์เวลาที่พระจันทร์ทรงกรดแม้แลดูเด่นจึงมีพระราชดำรัสขึ้นว่ายามราตรีนี้บริสุทธิ์เช่นนี้น่ารื่นรมย์จริงๆเราควรจะเพลิดเพลินกันด้วยเรื่องอะไรดีตอนนี้ท่านปรารภนะพระจันทร์วันเพ็ญดูเด่นแล้วก็ทรงกรดรู้สึกว่าสวยสดงดงามมากมีความสุขเป็นพิเศษจึงได้ปรารภกล่าวมาท่านสามว่านี่เราจะทำยังไงดีนะให้มันดีไปกว่านี้จิตใจจะสดชื่นพระมาทั้งสามได้กราบทูลตามอธิยาศัยของตนนี่ข้าทูลแบบนี้อลาตะอามาตกราบทูลว่าขอดีชะถ้าเยความสุขเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษควรจะเตรียมจัดจัตุรงค์เสนาเสนาสีเราคือพลรถพลม้าพลช้างพลเดินเท้าให้ครบครันทุกหมู่เหล่าแล้วก็ยกขบวนพยาหาเสนาออกรบแน่ระดมพลออกรบที่นี่รวบรวมประเทศน้อยใหญ่ทั่วผืนแผ่นดินนี้ให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของพระองค์เสด็จเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อเจอตัวดีเข้าอิตาลาดนี่อาลาดอาลาดอาลาตะคืออาลาดอาลาดเนี่ยแสดงหน้ามันไม่ลาดอะเขาแปลว่าไม่ลาดมันนูนๆปุ่มๆปั่มๆมันก็สร้างความสะดุดอยู่ตลอดเวลาฝ่ายอมาตย์อีกคนหนึ่งที่ว่าสุนามะอมาตย์หรือว่าสุนามสุนามะอมาตย์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเราศัตรูของพระองค์เวลานี้ก็ตกเข้ามาอยู่ในอำนาจหมดสิ้นแล้วต่างก็วางสัตราวุธยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วหมดทั้งสิ้นวันนี้จะมานั่งเพลิดเพลินด้วยการรบก็หาสมควรไหมควรที่ควรจะจัดการเลี้ยงดูด้วยการดื่มอวยชัยให้สำราญหาความเพลิดเพลินในการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีอันเป็นยอดความสุขทั้งปวงเถิดอย่างนี้เถิดพระเจ้าค่ะแต่คนนี้เหมาะแต่คนนี้ทุนเหมาะจะให้เป็นสุขดันจะไปช่วยเขาลบอีตาหน้าไม่ลาดเนี่ยฝ่ายสุนามะคือสุนามไอ้สุนามนะสุกระวดีหรืองามหรือง่ายเขาพูดดีฟังท่านวิชัยอมาตย์พูดต่อไปท่านวิชัยอมาตย์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีก็มีบำเรอพระองค์อยู่เป็นนิดแล้วจะต้องพระประสงค์อย่างใดก็ได้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าคือหมายกว่าไอ้การรักประคมขับร้องดนตรีนั้นมีอยู่ทุกวันจะต้องการอะไรก็ได้แต่ความเห็นของเขาว่าอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นด้วยกล่าวว่ายามราตรีบริสุทธิ์ผุดผ่องเช่นนี้ควรที่จะพากันไปหาสมณพราหมณ์ผู้เป็นพระโอสถรู้อัตถธรรมพระโอสถนี่มีการศึกษามากมีความรู้มากนะรู้มากในอัตถธรรมแล้วก็นิมนต์ให้ท่านขจัดกลัดเกลาความสงสัยของพวกเราดีกว่าพระเจ้าค่ะเข้าท่าเข้าทางแต่หมอนี่เข้าท่าเป็นอันว่าพระเจ้าอังคติราชทรงพอพระทัยในคำกราบทูลของวิชัยอมาตย์วิชัยนี่ก็เราชนะวิเศษเพียงแต่ว่าวิชัยท่านวิชัยอมาตย์
ท่านน่ะพูดถูกใจฉันเหลือเกินนะอีตาสองคนทำตายิบ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 ชักโมโหอิจฉาขอให้ทำให้ทำตามข้อเสนอของเธอฉะนั้นพี่ชายอมาตย์ต้องจัดการนะเราจะไปทางไหนกันดีแต่ว่าเราจะเข้าไปหาใครที่ไหนล่ะที่เป็นพระโอษฐ์จริงๆอ่ะซึ่งสามารถที่จะให้ความเพลิดเพลินในอัตถธรรมแก่เราได้อีตาหน้าไม่หลับคืออาลาตะเสนาบดีที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะมีอเจลกคนหนึ่งอยู่ในมิกทายวันอเจลกนี่เขาไม่นุ่งผ้าเขาไม่มีสมบัติเขาหมดกิเลสกิเลสหมดกิเลสเรื่องผ้าผ่อนทนสบายไม่มีขี้เปลือยแก้ผ้ามีอเจลกคนหนึ่งอยู่ในมิกทายวันชื่อว่าคุณาชีวกชีวกนะคุณาชีวกอาชีวกมีผู้มีคุณสูงเธอเป็นผู้สูตรพูดจาน่าฟังผู้นี้แหละจะช่วยกำจัดความสงสัยให้ความรู้แก่เราอย่างได้อย่างเพลิดเพลินพระเจ้าค่ะทว่าราชาจึงสดตึงได้ทรงตรัสว่านี่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปมิกทายวันเจ้าจงนำยานที่เทียมได้มาที่นี่พระราชาเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาทรงตรัสแล้วพระเจ้าอังคติราชพร้อมไปด้วยข้าราชบริพารจึงได้เสด็จมาถึงมิกทายวันอันเป็นสำนักคุณาชีวกแล้วเสด็จพระราชาดำเนินเข้าไปหาคุณาชีวกขณะนั้นก็มีพรามก็ดีข้าบดีก็ดีประชุมกันอยู่มากนั่งอยู่ก่อนแล้วแสดงว่าท่านอาจารย์องค์นี้นะท่านเก่งเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่เข้าใจของคนหลายแต่ว่าพระองค์ก็ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมประชุมกันต่อไปเวลาที่เสด็จเข้าไปเขาก็เสด็จหนีพระองค์ก็บอกว่าอย่าไปเลยนั่งคุยด้วยกันเถอะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่ได้มาอย่างพระราชามาอย่างศาสนิกชนคือคนที่นับถือศาสนายังไม่เรียกว่าพุทธศาสนานะต้องเรียกว่าอาเจลกศาสนาพระเจ้าอังคติราชก็เริ่มตรัสถามทางธรรมทำบางรายการที่พระองค์ยังสงสัยอยู่เช่นปัญหาว่าคนเราจะพึงประพฤติอย่างไรในบุคคลต่อไปนี้คือประพฤติกับบิดาอาจารย์และก็บุตรภรรยาเพราะเหตุไรบางประชนบางพวกจึงไม่ตั้งอยู่ในธรรมเอาสินี่ปัญหาย่อๆเป็นนั้นว่าปัญหาอย่างนี้เนี่ยไม่เคยไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนทั่วไปก็ยิ่งเป็นคนมิจฉาทิฏฐิอย่างคุณาชีวกด้วยก็เป็นปัญหาที่หนักที่ไม่อาจจะชี้แจงได้ดังนั้นคุณาชีวกจึงได้เสแสร้งทูลเตือนไปว่าข้าแต่มหาราชจะพูดถึงปัญหาอย่างนี้ไปทำไมไม่มีประโยชน์ขอพระองค์ได้โปรดสนับทางที่แท้จริงก็อาตมาภาพเถิดบุญบาปนะมันไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีใครที่จากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามารดาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายเสมอกันหมดไม่มีประเสริฐกว่ากันคนเกิดมาแล้วทุกวันนี้ก็เกิดมาตามกันมาเหมือนเรือน้อยค่อยท้ายเรือใหญ่จะได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้เองทานหรือผลของทานมันก็ไม่มีคนโง่บัญญัติการให้ทานไว้เพื่อให้คนโง่ทำทานแน่แต่บัณฑิตคอยรับทานโอ้โหสอนเพราะจริงๆ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อพูดตรงนี้ก็นึกขึ้นมาได้แล้วนะที่เขาตอบว่าทรงโปรดสันดับทางที่แท้จริงข้อตมาเถิดบุญบาปน่ะไม่มีโลกหน้าไม่มีไม่มีใครจากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีแม้เหมือนกับคนบางคนที่เขาพูดนะเขาพูดว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมไม่มีคนรู้เทวดารู้สวรรค์รู้นรกไม่มีนึกออกเลยญาติโยมที่ญาติโยมมาถามว่าบางท่านที่เขาบอกว่าโลกหน้าไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีรู้ได้ไม่มีคนที่รู้เรื่องได้ไม่มีนี่เขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลกที่ว่าคุณนาคีวกเพิ่งรู้จากศาสดาของเขาวันนี้เองว่าเขาศึกษามาจากศาสดาองค์นี้อันจะไปว่าท่านนะเวลาท่านพูดอย่างนั้นต่อไปเพิ่งทราบว่าท่านไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าท่านนับถือคุณนาคีวกซึ่งเป็นอาเจรกพระแก่ผ่าเป็นอันว่าในเมื่ออาเจรกกล่าวอย่างนั้นถ้ากล่าวต่อไปหรือเปล่าดูสิกล่าวต่อไปรูปกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่นี้เมื่อแต่ทำลายลงก็จะแยกจากกันความสุขความทุกข์ก็ลอยไปตามลมใครฆ่าใครทำร้ายใครเบียดเบียนใครไม่เป็นบาปดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อย่อมเป็นไปตามเรื่องไม่จัดว่าใครทำร้ายใครแม้เขาเก่งจริงๆโอ้โหเก่งมากเก่งมากพออนาลาตะเสนาบดีได้ฟังอย่างนั้นยังได้กล่าวสกาวเสียว่าที่ท่านอาจารย์วิสัชนานั้นเป็นความจริงเหลือเกินพระเจ้าค่ะนั่นแน่ไตรกุณาชีวกอธิบายตามความเห็นของตนต่อไปแน่พอมาเจออาจารย์ของท่านเหล่านี้เข้าแล้วเพิ่งอยู่ตรงนี้เองอ๋อท่านเรียนตามนี้นี่นะยังได้ถือว่าคนเห็นสวรรค์ไปสวรรค์ไปนรกได้เป็นโอภาษแน่เป็นอุปาทานอ๋อลูกอาจารย์ท่านอยู่ตรงนี้เองเพิ่งรู้ท่านกล่าวได้ว่าสัตว์ทุกจำพวกเมื่อเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารซึ่ง84กับก็บริสุทธิ์เองอ้าวเมื่อกี้นี้บอกไม่มีเนี่ยถ้ามันมี84กับจะยังไงเอ๊ะผมพูดยังไงอาจารย์เอาฟังเขาต่อไปเมื่อยังไม่ถึงกำหนดนั้นแม้จะสำรวมระวังแม้จะประพฤติดีเท่าใดก็ตามก็บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องอยู่ทั้ง84กับแต่ว่าถ้าถึงกำหนดนั้นแล้วแม้จะได้ทำบาปไว้มากมายก็ไม่เกินกำหนดนั้นไปได้พอถึง84กับก็บริสุทธิ์กันเองตามการไม่เลยอ๋อตามการไม่เลยและไม่เลยเขียดท่านไปได้แน่นอนราวกับกระแสขึ้นย่อมซัดล่วงฝั่งฉะนั้นไอ้มันยังไงเข้ามาเนี่ยมันบอกว่าโลกหน้าไม่มีและดันมี84กับเอ๊ะก็แปลกจริงๆนะเป็นว่าพระเจ้าอังคติราชได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้ประมาทมานานทีเดียวนี่หลงเชื่อว่าการทำดีแล้วจะไปสู่สุคติเอาอีกองค์อยู่แล้วไปเถอะเอ้ยเอาสบายใจเถอะพวกคุณเอกราชเอาคนแล้วอังคติราชลอกเขาอีกก็ว่าหลงเชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ไปสู่สุคติจึงงดเว้นจากความเพลิดเพลินในกามคุณขวนขวายแต่ในทางธรรมพร่ำสอนชี้แจงความดีความชั่วแก่ประชาชนบัดนี้เราได้ท่านอาจารย์ชี้แจงความจริงแล้วท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนจะบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงกำหนดเวลา
แต่นี้ไปพวกข้าพเจ้าจะเพลิดเพลินในกามคุณแม้แต่การฟังธรรมคำสั่งสอนในสำนักของท่านก็เสียเวลาเปล่าเอาเขาสิไม่เกิดผลอันใดนั้นขอท่านจึงอยู่สบายเถิดข้าพเจ้าจะลารีบไปทำความเพลิดเพลินในกามคุณละเออดีเหมือนกันลงท้ายว่าฟังธรรมที่แกสอนก็ไม่เป็นเรื่องเมื่อพระเจ้าอังคติราชเสด็จกลับถึงพระราชนิเวศแล้ววันรุ่งขึ้นก็ทรงเรียกประชุมรามาตย์ทั้งหลายเมื่อรามาตย์มาประชุมพร้อมกันแล้วจึงได้มีพระราชดำรัสว่าพวกท่านจงบำเรอกามคุณกันเถิดนับแต่นี้ไปเราจะเสวยความสุขในกามคุณเท่านั้นอย่ารายงานกิจการอะไรให้เราทราบเลยนะจงวินิจฉัยกับเบตากันไปเองเถิดเอาสบายดีคนนี้สบายมากขณะนั้นก็เกิดลือกันขึ้นว่าเกินทั่วเมืองบ่าพระราชาเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อตามคำของคุณนายชีวกบรรดาพระพี่เลี้ยงพระนางนมจึงได้ทูลพระนางจารุพระนางรุจาราชกุมารีว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระชนกของพระองค์ทรงเป็นมิจฉาทิฐิไปเสร็จแล้วเพราะว่าเชื่อถ้อยคำของคุณนาชีวกรับสั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่ข่มขืนหญิงและเด็กที่มีผู้ปกครองห่วงห้ามไม่ทรงวิจารณ์พิจารณาราชกิจแน่ไม่ทรงวิจารณ์พระราชกรณียกิจเลยมัวแต่อยู่ในกามคุณเท่านั้นพระนางจารุราชกุมารีได้สดับคำของพระพี่เลี้ยงนั้นนางนมเช่นนั้นก็คอยหาโอกาสเข้าเฝ้าพระราชบิดาเมื่อเพื่อกราบทูลให้ทรงเปลี่ยนพระทัยเมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมไปด้วยบริวารแต่ถ้าว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านแหมไม่ได้อ่านเรื่องท่านนารทาสินานเพิ่งรู้ว่าท่านนะเรื่องราวคุณนาชีวกเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของใครเนาะท่านเป็นอาจารย์ของท่านที่คิดว่าโลกหน้าไม่มีเทวดาไม่มีพรหมไม่มีอะไรต่ออะไรไม่มีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณนาชีวกขี้เปลือยนะที่หลังฟังท่านมาแล้วฟังท่านบุญนั้นพูดมาแล้วก็ญาติโยมไม่ต้องมาหาแต่มาไม่ต้องมานั่งบนพร่ำลำพันว่าทำไมเขายิ่งกล่าวอย่างนั้นก็ในเมื่อบรรดาญาติโยมทุกท่านรู้ที่มาของศาสนาที่ท่านศึกษาแล้วก็อย่าไปตำหนิท่านเลยเพราะครูบาอาจารย์ของท่านเป็นอย่างนั้นเออท่านนี่ว่าทิพยคุยานมีไม่จริงอภิญญามีไม่จริงการเห็นอย่างนั้นเป็นโอภาสก็เช่นเดียวกันเพราะว่าท่านผู้นั้นเป็นลูกศิษย์ของคุณนาชีวกก็จะไปโกรธเคืองท่านเลยนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี